ุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเพิ่งหนีรอดจากการตามล่าของนายพรานบาดแผลของมันมีเลือดไหลไม่หยุดจนหมดแรงที่จะหนีเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงตัดสินใจนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเมื่อนั่งพักได้สักครู่หนึ่งฝูงเหลือบที่ทำรังอยู่บริเวณนั้นก็ได้กลิ่นเลือดและบินมาดูดตอมเลือดของสุนัขจิ้งจอกทำให้มันยิ่งเจ็บปวดทรมานมากขึ้นขณะนั้นบังเอิญมีแม่นตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้ามันรู้สึกสงสารเจ้าสุนัขจิ้งจอกและพูดขึ้นว่าท่านคงจะเจ็บปวดและทรมานน่าดูข้าจะช่วยไล่ฝูงเหลือพวกนี้ไปดีไหมเมื่อสุนัขจิ้งจอกได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่าขอบใจในความปรารถนาดีของเจ้ามากแต่ข้าชอบให้พวกมันวินวนเวียนรอบๆตัวข้าจนกระทั่งข้าหายดีแต่ถ้าเจ้าไล่พวกมันไปเหลือฝูงใหม่ก็จะมาดูดตอมเลือดของข้าอย่างหิวโหยอีกซึ่งมันจะทำให้ข้าต้องทุกข์ทรมานเพิ่มมากขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีสติยั้งคิดย่อมบรรเทาความทุกข์ของตนให้น้อยลงได้